แอปเป๋าตังอยากสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปไลน์แมนอันนี้แอปเป๋าตังแต่แอปเป๋าตังนี่ก็ฟู้ดเดลิเวอรี่แต่แอปฟู้ดเดลิเวอรี่นี่ก็ดิวพิเศษสั่งคนละครึ่งมือแรกในราคา1บาทไม่เกิน150บาทอันนี้แตะเข้าไปครั้งแรกที่สั่งผ่านแอปไลน์แมนอันนี้ก็ที่จะส่งเรามาแตะนะแตะเลือกบ้านในแผนที่มันขึ้น39มันไม่ตรงที่อยู่บ้านเราทีนี้เราก็มาพิมพ์เพิ่มแตะรีสอร์ทนะแล้วก็พิมพ์ข้อมูลเพิ่มชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่แล้วก็ใส่เพิ่มไปเวลาเขามาส่งเราได้รู้บ้านแล้วแตะกระดาษแล้วก็แตะเลือกบ้านอันนี้ก็จะส่งที่บ้านอันนี้ก็ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการแล้วร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเมื่อกี้เข้ามาดูแล้วอ่ะทีนี้มาถ่ายแชร์ร้านอยู่ไกลหมายถึงว่าเลื่อนไกลกระบับไก่ชีพัทยาในตำนานกระบับชีพัทยากระบับไก่ชีพอันนี้ก็3.2 กิโลแล้วแตะเข้าไปก็กระบับไก่ชีพัทยาในตำนานอันนี้เราก็ไปดูข้อมูลร้านก็เวลาทำร้านจะส่งร้านเปิด8:30ถึง3:00ตอนแรกจะสั่งตั้งแต่เช้าแล้วแหละนี่ก็แต่สั่งกระบอกมาอันนี้ก็มาเลื่อนมีคอมเมนต์รายการอาหารนี่มันอันนี้พิซซ่าราคา160บาทนะแต่พิซซ่าอันนี้มันขึ้น1แล้วเราก็แตะใส่ในตะกร้าครั้งแรกแล้วก็แชร์เลยทำแชร์เลยนี่ก็มาแตะใส่แตะตะกร้าของฉัน160บาทแตะนี่ก็ขึ้นที่อยู่จะส่งบ้านแล้วก็เช็คที่เราเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บ้านเลขที่นี่ก็รายการอาหารที่สั่งสั่งอันนี้มันยังอันนี้คูปองมันยังขึ้นว่ายังแทนไม่ได้ทีนี้เรามาแตะอันเนี้ยร้านนี้รับคนละครึ่งแล้วก็แตะอันเนี้ยวิธีใช้สิทธิ์โครงการรับเป
เปิดใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังเราต้องมาเปิดก่อนมันถึงคูปองเมื่อกี้1 บาทมันถึงใช้ได้แต่เปิดแล้วใส่รหัสแล้วก็มาแตะ Food Delivery แล้วก็มาแตะ Food Delivery ใช้สิทธิ์แล้วแตะใช้สิทธิ์แล้วก็มาเลือกสั่งผ่าน Food Delivery Platform แล้วเรามาแตะเลือกนะแล้วเราก็มาแตะสั่งผ่านแอป LINE Man แตะเลือก LINE Man แล้วก็รอร้านยืนยันแล้วก็อย่าชำระเข้าใจแล้วแล้วแตะทีนี้มันเปิดแล้วชำระเงินโดยกำลังใช้สิทธิ์มันขึ้นแคปเจอร์ขอรับช้อนแล้วอ่านนี่มันขึ้นในนั้นมัน150 บาทแล้วเราอันนี้มัน160เราก็จ่ายเพิ่ม10 บาทค่าอาหาร160ค่าจัดส่ง10 บาทอันนี้ส่วนลด150ทั้งหมด10 บาทนี่ก็กำลังใช้สิทธิ์อันนี้มันขึ้นกำลังใช้สิทธิ์ทีนี้มาแตะสั่งเลยแตะสั่งเลยก็เหมือนเดิมสรุปรายการสรุปรายละเอียดคำสั่งซื้อบ้านก็ทั้งหมด10 บาทให้มาแตะยืนยันแล้วแตะยืนยันกรุณาส่งกรุณากดลิงก์เพื่อเข้าไปแอปดำเนินการใช้สิทธิ์ส่งสิทธิ์บอกกรุณาชำระกรุณาชำระค่าอาหารภายใน5 นาทีแอปเป่าตังแล้วก็ชำระเงินผ่านแอปเป่าตังเราก็แตะชำระเงินผ่านแอปเป่าตังแล้วกดผ่านลิงก์ว่านี่นะกรุณาเข้าลิงก์เมื่อกี้เราแตะไปแล้วเนี่ยคำสั่งซื้อร้านชาไข่มุกนี่ก็โทรมาเหรอให้รับสายฮัลโหลค่ะสวัสดีครับ
ฮัลโหลค่ะลูกค้าอยู่ซอยอะไรครับอยู่ในหมู่บ้านปริญดาค่ะซอยที่เท่าไหร่ครับซอยแรกขวามือค่ะซอยแรกขวามือใช่ไหมครับค่ะฮัลโหลครับค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะระวังค่ะนี้เราก็ชำระเงินแต่ชำระเงินโอเคยืนยันการชำระเงินอันนี้ยอดเงินคงเหลือ275บาทอันนี้ก็ชื่อเราแล้วก็ร้านชาไข่มุกในชื่อร้านชาไข่มุกค่ะก็ราคาสินค้า10บาทสิคนเพิ่งจ่าย5บาทยอดชำระ5บาทอันนี้ก็ยืนยันการชำระเงินแต่ยืนยันการชำระเงินแล้วใส่รหัสร้านชาไข่โอเคเรียบร้อยทำรายการสำเร็จทำรายการสำเร็จอันนี้ก็วันที่6พฤศจิกา2564 13นาฬิกา4นาทีบ่ายโมพอดีบ่ายโมนี่ก็คิวเราละโอเคเสร็จเรียบร้อยแอปเป่าตังอยากสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอป LINE MAN โอ150บาทสั่งครั้งแรกในราคา1บาทอันนี้สั่งพิซซ่าโอเคเดี๋ยวคำส่งถ่ายแชร์อีกทีนึงโอเคเสร็จเรียบร้อย